ตักจากหลังมาหน้านะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลอกลายมันต้องผมลอกลายค่อนข้างที่จะละเอียดเนี้ยผมลอกลายค่อนข้างเก็บอยู่นะฮะเป็นขีดแล้วก็ใส่โครงสร้างใส่เงาไว้นะครับอันนี้ผมปรับให้มันตียาวอีกหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่เกี่ยวนะครับบางทีแล้วก็จับเทนเหลี่ยมหน้าปึ๊บแล้วก็เมคเอาก็มีนะครับก็คือคล้ายการเรียงเส้นนะครับให้เกิดเป็นน้ำหนักนะฮะใช้สายตาครับมองนำหน้า
ลาลากเส้นนะครับใช้สายปลาอันนี้เราฝึกในเรื่องของการคือเส้นเท่ากันเนี่ยฮะที่มีหลายรูปตรงหลายระดับใช่ไหมครับดึงแบบฝึกหัดจะได้ตอบโจทย์เยอะๆดีนะนะผมเขย่าเพื่อให้มันดูขรุขระนะครับอารมณ์ของงานมันไม่เรียบก็ต้องขย่านิดนึงให้ดูขรุขระใช้การเบี่ยงเบียดเข้าไปนะก็เช็คด้วยการถอยมองด้วยนะThank you.
ามกลับมาเก็บงานนะครับตอนนี้เราเก็บขึ้นภาพรวมนะภาพรวมก่อนขึ้นภาพรวมงานThank you.
ก็คือดีแล้วคือเรื่องการคอนโทรลI'm not sure.